สวัสดีค่ะประเด็นมหารรีวิวแบ่งให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะแบ่งเก่าแบ่งแก่แบ่งราชการที่เก่าเป็นทีละลึกแบ่งทีละลึกอันนี้ก็แบ่งทีละลึกสะสมไว้เด้อพี่น้องเอ้ยนี่เป็นแบ่งทีละลึกมีอันพระเจ้าอยู่หัวมีลูกเพิ่นนำนี่เบิ่งพี่น้องพระบรมฉายาลักษณ์อันนี้เพิ่นมีทั้งครอบครัวเพิ่นเนาะค่ะเนาะแบ่ง5บาทสมัยก่อนพี่น้องแบ่ง5บาทแบ่ง5บาทสมัยก่อนสิเป็นจังซี่ล่ะพี่น้องอันรูปพระบรมฉายาลักษณ์มันสิมีลายน้ำนำเด้อพี่น้องเด้อคันของจริงมีลายน้ำนำอันนี้ของเงินเดี๋ยวเอามารีวิวให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะก็มีเขาเขียนใบว่าธนบัตรใช้หนี้ได้ตามกฎหมายซั่นข้างหน้าก็มีอันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แบ่ง5บาทสมัยตะกี้ได้พี่น้องแบ่ง5บาทสมัยตะกี้ผู้ใดบ่เคยเห็นก็มาเบิ่งคลิปประเด็นเด้อพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งคลิปประเด็นเดี๋ยวประเด็นก็สิเอาอันรีวิวให้เบิ่งไปเรื่อยๆประเด็นกับภาคบ่เป็นดอกพี่น้องเว้าบ่เป็นก็กันเบิ่งภาพเอาเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าประเด็นก็บ่เก่งทางเว้าประเด็นก็ฮั่วตั้งแต่อันสิเอามาให้พี่น้องเฮาเบิ่งอยากให้พี่น้องเฮาเห็นนำเนาะค่ะเนาะไปภายภาคหน้าอันสิบ่ได้เห็นอันจังซี่เด้กันเฮาบ่เก็บไว้แล้วอันการหายากเราเด้กูมือหายากเราเด้พี่น้องนี่เบิ่งข้างหลังสิเป็นจังซี่พระบรมฉายาลักษณ์นี่ข้างหลังสิเป็นจังซี่เด้อพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งนำประเด็นประเด็นมารีวิวให้เบิ่งอันเพราะว่าประเด็นนั้นเว้าบ่เก่งเนาะเว้าบ่เป็นนั่นบ่จักคําอธิบายขยายความได้ตั้งแต่รีวิวให้พี่น้องเฮาเบิ่งน่ะพี่น้องก็เบิ่งเอาตามภาพที่ประเด็นไทยเบิ่งก็แล้วกันเพราะว่าบ่อธิบายบ่เป็นมันเนาะแล้วก็โทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยมือใหม่พี่น้องมือใหม่หัดรีวิวเห็นเพิ่นรีวิวอยากรีวิวนำเพิ่นรีวิวให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะของมีของสะสมก็อยากรีวิวให้พี่น้องเฮาเบิ่งเบิ่งพี่น้องอันนี้แบ่งเงินห้าบาทเด้อพี่น้องเด้อแบ่ง5บาทตาก็บ่เคยเห็นหุ้งปานใดมันผู้ใดบ่เคยเห็นแบ่ง5บาทมาเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งแบ่ง5บาทเก็บแบ่ง5บาทไว้อันนั้นแล้วอันนั้น หายากแล้วปานนี้บ่มีแล้วสมัยตั้งแต่ปู๊นตั้งแต่พ่อตาแม่เฮาพุ่นใส่แบ่ง5บาทสมัยตะกี้ไม่แต่โดนๆประเดือนก็ท่านอยู่ได้ใส่แบ่ง5บาทแล้วก็ใส่แบ่งเงินแบ่งบาทประเดือนก็เกิดท่านอยู่ได้พี่น้องประเดือนได้ใส่แบ่งอยู่ตอนประเดือนอยู่ป.1ตอนประเดือนได้ใส่แบ่งบาทอยู่ได้ใส่อยู่ประมาณจักครึ่งปีแล้วก็เจ้าก็ยุบเลยประเดือนจําได้อยู่ปีนั้นปีที่ประเดือนอยู่ป.1ประเดือนยังได้มีถือแบ่งบาทอยู่ประเดือนได้ใส่แบ่งบาทอยู่ได้ตอนประเดือนอยู่ป.1เดี๋ยวนั่งจำได้สมัยตะกี้เบิ่งพี่น้องให้พี่น้องเฮาเบิ่งนี่จังซี่ประเด็นก็เก็บไว้เด้พี่น้องต่อไปข้างหน้าสิบ่มีหรอกจังซี่อันจังซี่ก็เก็บไว้นี่ต่อไปบ่มีหรอกเด้พี่น้องนี่ต่อไปบ่มีหรอกเพราะว่าเขาเจียวเก็บคือจังซี่ล่ะคันผู้ใดบ่เก็บไว้นี่บ่มีเลยอันจังซี่เขาเจ้าเก็บไว้เบิดมันสิบ่มีต่อไปข้างหน้าบ่มีเลยเด้ซุมื้อนี้สิบ่มีเลยเก็บไว้เด้อพี่น้องเอ้ย
สมัยตะกี้กันผู้ใดเก็บไว้ก็สิมีกันผู้ใดบ่เก็บไว้ก็บ่มีบ่ว่าเหรียญ5เหรียญ10เหรียญอันเหรียญ5บาทคือกันเหรียญนั้น5บาทเหลี่ยม5บาทอันบ่เหลี่ยมมันของประเดือนก็มีทั้ง5บาทเหลี่ยมทั้ง5บาทกลมเนาะก็เนาะของประเดือนมีเพราะว่าประเดือนเก็บไว้แต่ก่อนนี่ประเด็นเป็นคนมักเก็บเอาหยังดอกเก็บตาผัดใดเท่าใดแต่ก่อนสมัยเป็นเด็กหน่อยนักเรียนประเด็นก็เก็บใส่กระป๋องกระแป้งไว้เก็บใส่หยังไว้ตะกี้ประเด็นเอาของไปขายเด็กหน่อยนักเรียนนํากันได้มาประเด็นก็เก็บไว้ขนาดแม่ประเด็นแท้ๆยังบ่ฮู้ว่าประเด็นเป็นคนมักเก็บของเลย ประเด็นเก็บแต่ก่อนเอาไปให้แม่ประเด็นหลายๆเพิ่นแฮงใส่เบิดเพิ่นบ่เก็บไว้ใส่เบิดเลยประเด็นเก็บไว้ประเด็นขนไปบ้านเพิ่นนึงบ่เก็บไว้เพิ่นเปลี่ยนคนไปไว้นี่ก็พากันใส่เบิดประเดี๋ยวนึงย่านลูกเต้าใส่ของประเดี๋ยวเบิดอยู่ประเดี๋ยวคนเอาไปไว้บ้านแต่ก่อนนี่หอบไปหอบมาไฟใหม่เบิดพี่น้องเอ้ยไฟใหม่เฮียนเจ้านายน่ะใหม่ของประเดี๋ยวไปนําเหลือตั้งแต่ซุ่มใดซุ่มประเดี๋ยวบ่อนนั่นน่ะบ่ไว้ห้องน่ะบางทีประเดี๋ยวการเอาไปฝากไว้ย่ามประเดียนไปหันไปนี่เพิ่นก็ไปฝากไว้นํามันลูกเจ้านายแบกขึ้นไปฝากเขาเจ้าไว้ประเดียนบ่เอาไว้ประเดียนก็เลยเอาเมียบ้านไปซุ่มนึงก็เอาเมียบ้านนั่นล่ะมารีวิวให้พี่น้องเฮาเบิ่งนี่เด้อพี่น้องมาเบิ่งนําประเดียนกันผู้ใดบ่เคยเห็นมาเบิ่งซะเด็กน้อยเกิดใหม่ใหญ่หลังบ่เคยเห็นนั่นธนบัตรแบบนี้ก็มาเบิ่งของประเดือนเด้อลูกหลานก็ได้ประเดือนก็สิขอจบคลิปไว้ซ้ํานี้ก่อนพี่น้องเอาไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ค่ะบัดดีค่ะขอบคุณทุกไหลทุกเลือบทุกกําลังแรงใจเด้อก็เด้อให้กินบ่บกจกบ่ลงให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทํามาหากินคิดสิ่งใดให้ได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาเพื่อนใหม่มาก็จ้าๆได้พาเล่มงามเนาะค่ะเนาะขอบคุณทั่วโลกด้วยกันเด้อ thank you you so much my friend thank you see you next time ประเด็นเอาข้างหน้าข้างหลังให้เบิ่งประเด็นก็สิจบคลิปแล้วล่ะพี่น้องสิให้พี่น้องเฮาเบิ่งอันนี้ ขอตรวจขออภัยเด้อเสียดประเด็นหลายๆพี่น้องเอ้ยสิขอจบคลิปไว้ซ้ํานี้ก่อนเอาไว้ติดตามได้นานเอาไว้ติดตามมันคลิปหน้าด้วยกันเด้อประเด็นสิได้ขึ้นไหลแล้วขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกไหลทุกเลิฟเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะไหนบ่ดีบ่งามขอโทษขออภัยเด้อเพราะว่าประเด็นอธิบายบ่ไกลเก่งเว้าบ่ไกลถึกพี่น้องก็เบิ่งเอาตามมันรูปภาพที่ประเด็นไทยเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยให้ภาพเป็นซื้อความหมายของมันอันคำบรรยายก็แล้วกันเพราะว่าประเด็นการบรรยายบ่ไกลเก่งมือใหม่หัดทำเนาะค่ะเนาะมือใหม่หัดทำตอนนี้ก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ